สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสงขากูเกิลไฟนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตต้นกัญชาที่ผมปลูกไว้นะครับในห้องปลูกห้องที่2นะครับจะเป็นห้องที่ผมใช้คัดฟีโนนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตต้นนะครับในช่วงทำดอกวันที่48นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยดอกเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับต้นเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับและในช่วงนี้เนี่ยผมดูแลต้นยังไงนะครับแล้วผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆด้วยนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยเราควรจะดูแลต้นยังไงนะครับอุณหภูมิควรใช้เท่าไหร่ความชื้นควรใช้เท่าไหร่นะครับให้น้ำยังไงนะครับให้ปุ๋ยยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตกันนะครับก็สำหรับห้องนี้นะครับห้องที่2เนี่ยผมลงไปทั้งหมด48ต้นนะครับแต่ว่าผมเอาออกไปต้นนึงนะครับก็คือต้นตรงนี้นะครับเพราะว่าต้นมันเป็นกระเทยนะครับผมก็เลยต้องเอาออกนะครับในห้องนี้เนี่ยผมคัดฟีโน48ต้น48ฟีโนนะครับซึ่งแต่ละต้นเนี่ยจะกินปุ๋ยไม่เท่ากันนะครับแต่ละต้นเนี่ยจะใช้บางอย่างไม่เหมือนกันนะครับมันอาจจะทำให้เราเนี่ยปลูกยากขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็สามารถปลูกมันไปได้นะครับสำหรับห้องนี้นะครับซึ่งผมมองว่าการคัดฟีโนแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกนะครับเพราะว่าเราได้ลุ้นหลายอย่างนะครับเราได้เจออะไรที่มันแปลกใหม่นะครับมันเลยไม่น่าเบื่อนะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบหาอะไรใหม่ๆนะครับผมจะชอบทำอะไรที่มันแบบท้าทายนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะครับก็สำหรับถาดแรกนะครับผมลงไปเนี่ยทั้งหมด24ต้นนะครับอย่างที่บอกว่าต้นมันเป็นกระเทยไปต้นนึงนะครับกระเทยมันขึ้นหัวนะครับหมายความว่ายังไงนะครับกระเทยมันขึ้นหัวปกติเนี่ยถ้าเราเอาต้นจากเมล็ดมาลงทำดอกเนี่ยบางทีเราอาจจะเจอพวกกล้วยเจอไข่นะครับแต่ว่าถ้าเราเจอไข่เนี่ยบางทีเนี่ยมันจะอยู่แค่ช่วงล่างนะครับมันจะอยู่แค่ช่วงล่างประมาณนี้นะครับถ้ามันอยู่ช่วงล่างเนี่ยเราสามารถเด็ดออกนะครับแล้วก็เราสามารถทำดอกไปจนจบได้นะครับโดยที่ดอกเนี่ยจะไม่ติดเมล็ดนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่กล้วยหรือว่าไข่มันขึ้นหัวเนี่ยมันขึ้นหัวก็คือถ้ายอดใหม่มันออกมาแล้วมันยังมีกล้วยหรือมันยังมีไข่อยู่เนี่ยหรือมันเป็นลาอูนไปแล้วเนี่ยก็คือให้เราตัดทิ้งไปได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ตัดทิ้งไป1ต้นนะครับสำหรับถาดนี้นะครับแต่ว่าถาดนู้นเนี่ยผมไม่ได้ตัดทิ้งเลยนะครับสำหรับห้องนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นโคโค่ของแบรนด์โคโค่โกลเด้นกรีนเหมือนเดิมนะครับอย่างที่เห็นเลยตอนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆจะสั่งซื้อเนี่ยก็ไปซื้อได้ใน IG นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแต่ว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวร้านพี่บ๊อบเนี่ยจะเอามาลงขายแล้วด้วยนะครับเราก็สามารถซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับก็รอติดตามกันนะครับที่ร้านพี่บ๊อบนะครับร้านวีโกรนะครับสำหรับห้องนี้เนี่ยวันที่48ของการทำดอกเนี่ยหรือว่าช่วงนี้นะครับผมจะนับวันนะครับผมจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ราวๆ17องศานะครับความชื้นเนี่ยจะอยู่ที่ 50-55% นะครับสำหรับห้องนี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวเซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นนะครับอุณหภูมิ VPD เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวเพาตัวนี้เลยนะครับจะเป็นตัวเพาฮับนะครับ THV นะครับสำหรับวัดค่า VPD ความชื้นอุณหภูมินะครับมันจะคำนวณให้เราทุกอย่างนะครับเรามีหน้าที่เดียวนะครับแค่ปรับอุณหภูมิและความชื้นเนี่ยให้ตรงตาม VPD นะครับก็จะเป็นหัวแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าที่หัวเนี่ยมันจะเป็นเม็ดๆติดกันนะครับอันนี้เนี่ยมันจะช่วยในการตรวจจับอุณหภูมิตรวจจับความชื้นเนี่ยได้แม่นยำมากขึ้นนะครับถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าตามปกติเนี่ยเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดความชื้นเครื่องวัด VPD ทั่วไปเนี่ยจะไม่มีแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยถือว่าทำออกมาดีนะครับแล้วก็ห้องนี้ผมใช้ VPD ตอนนี้จะอยู่ที่ราวๆ 0.9 ถึง 1.3 นะครับมีเลยไป 1.6 ก็มีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับในช่วงทำดอกเนี่ยเราสามารถใช้ค่า VPD สูงๆได้นะครับแล้วก็ค่า CO2 นะครับในห้องนี้เนี่ยผมใช้ CO2 ณตอนนี้นะครับวันที่48ของการทำดอกเนี่ยผมใช้ CO2 อยู่ที่ 1,500 ถึง 1,700 ppm นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับผมจะใช้เป็นตัวกล่องควบคุมค่า CO2 นะครับของร้านพี่บ๊อบนะครับของ Wegrow นะครับตัวนี้เลยนะครับซึ่งราคาเนี่ยไม่ได้แพงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะครับที่ร้าน Wegrow นะครับตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อร้านเป็น Wegrow Smart Farming Garden นะครับผมไม่ชินสักทีกับชื่อนี้นะครับจากชื่อก่อนเนี่ย Wegrow by Dr. Bob นะครับแต่ว่าชื่อไหนก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็หัวแรกเนี่ยผมก็ใช้ของพี่บ๊อบอยู่เหมือนกันนะครับส่วนการให้ปุ๋ยนะครับสำหรับห้องนี้ผมก็จะใช้เป็นปุ๋ยอาร์ตินานะครับสูตรโปรไลน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวห้อง2รอบใหม่เนี่ยผมจะใช้เป็นปุ๋ยสูตรน้ำของอาร์ตินานะครับก็คือสูตรเบลนด์นะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับว่าสูตรน้ำของอาร์ตินาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมรอเลยนะครับประมาณอีก2เดือนนะครับของถึงจะเข้ามาในไทยก็รอติดตามนะครับว่าสูตรน้ำของอาร์ตินาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย
ผมใช้เป็นสูตรโปรไลน์นะครับก็คือสูตรผงนะครับค่า EC ที่ผมใช้เนี่ยก็จะอยู่ที่ 3.0 เหมือนเดิมนะครับในช่วงนี้เนี่ยตามปกติเนี่ยเราจะเริ่มเฟดกันแล้วนะครับแต่ของผมเนี่ยยังไม่เฟดนะครับก็ผมจะใช้ค่า EC 3.0 การให้น้ำของผมเนี่ยผมจะให้อยู่ประมาณวันละ 1,800 ml นะครับราวๆนี้นะครับห้องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมโชคดีนะครับเพราะว่าต้นเนี่ยมันกินปุ๋ยไม่เยอะมากนะครับแล้วต้นมันบางต้นมันไม่ได้ยืดนะครับมันเลยกินปุ๋ยไม่เยอะมากบางต้นมันก็ทำใบได้แค่7วันนะครับมันเลยกินปุ๋ยไม่เยอะมากผมก็เลยรู้สึกว่าโชคดีนะครับที่มันกินปุ๋ยไม่เยอะนะครับมันจะได้ไม่เปลืองปุ๋ยนะครับการที่เราจะรู้ว่าเราจะใช้ปุ๋ยเท่าไหร่นะครับต่อ1ครอบนะครับอันนี้เนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่าบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยทักมาถามผมกันเยอะนะครับว่า1รอบเนี่ยใช้ปุ๋ยเท่าไหร่นะครับใช้เงินเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยผมบอกไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าการให้ปุ๋ยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับส่วนการกินปุ๋ยของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับต้นที่เราปลูกนะครับก็เลยบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยค่าปุ๋ยต่อรอบเนี่ยก็น่าจะตกอยู่ที่ราวๆ 20,000 กว่านะครับต่อ1ห้องนะครับในการปลูกนะครับอยู่ราวๆนี้นะครับห้องนี้เนี่ยกินปุ๋ยไม่เยอะนะครับผมเลยให้น้ำไม่มากนะครับ P1 เนี่ยผมจะให้อยู่5ช็อตนะครับ P2 เนี่ยผมจะให้อยู่ราวๆ7ช็อตนะครับสำหรับการให้น้ำนะครับ P1 เนี่ยผมให้5ช็อตช็อตละ5นาทีนะครับส่วน P2 เนี่ยผมให้อยู่ช็อตละ3นาทีนะครับก็ตีว่า P1 เนี่ยช็อตละ200 ml นะครับ P2 เนี่ยช็อตละ120 ml นะครับระยะห่างระหว่างช็อต P1 เนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ30นาทีนะครับส่วนระยะห่างระหว่างช็อต P2 เนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ1ชั่วโมงนะครับผมชอบตั้งการให้น้ำแบบนี้นะครับเพราะว่ามันง่ายดีนะครับแล้วก็มันไม่มีปัญหาอะไรด้วยนะครับผมก็จะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วห้องนี้เนี่ยผมกดอุณหภูมิได้ต่ำมากๆนะครับเพราะว่าห้องนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นแอร์ 24,000 BTU นะครับก็เลยสามารถลดอุณหภูมิได้แบบสุดๆเลยนะครับคือเย็นมากนะครับห้องนี้เนี่ยส่วนอีกห้องเนี่ยที่เป็นห้องหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแอร์ด้วยนะครับปกติห้องหนึ่งเนี่ยผมจะใช้แอร์ 9,500 BTU 2ตัวนะครับแต่ว่ามันกินไฟนะครับผมก็เลยจะเปลี่ยนเป็น 24,000 BTU ตัวเดียวนะครับก็รอติดตามได้เลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมดูแลอยู่ประมาณนี้นะครับก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนความชื้นในตอนปิดไฟเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ราว 50-55% นะครับผมก็จะเปิดเครื่องดูดความชื้นไว้ตรงนี้เลยนะครับให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมเจอต้นที่มันเตี้ยๆเยอะนะครับอาจจะได้ผลผลิตไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าการที่เราจะได้ผลผลิตเยอะไม่เยอะเนี่ยขึ้นอยู่กับต้นด้วยนะครับถ้าต้นมันยืดสูงๆแบบต้นข้างในนะครับมันก็จะทำให้เราได้ผลผลิตเยอะขึ้นแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยผมเจอต้นเตี้ยๆเยอะมากนะครับเพราะว่าบางต้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าผมทำใบแค่7วันนะครับอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ Tropicana Cherry นะครับหรือว่าสายพันธุ์ Top Cherry ที่หลายๆคนถามหานะครับซึ่งดอกเนี่ยม่วงมากนะครับให้เพื่อนๆลองสังเกตดูต้นเนี่ยมันจะต่ำๆนะครับพอต้นมันต่ำเนี่ยผลผลิตมันก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ถ้าเราเคลียร์ใบไม่ดีหรือว่าเคลียร์กิ่งไม่ดีเนี่ยมันอาจจะทำให้ดอกบ๊อบมันเยอะนะครับอาจจะทำให้ผลผลิตของเราเนี่ยลดลงไปอีกนะครับห้องนี้เนี่ยผมเพิ่งเคลียร์ใบไปเมื่อวันที่43ของการทำดอกนะครับก็คือก่อนหน้านี้ประมาณ5วันนะครับให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าห้องนี้เนี่ยผมจะเคลียร์ใบเยอะมากนะครับก็ห้องหนึ่งเนี่ยตอนที่ผมปลูกของบินฟิลเนี่ยผมเคลียร์ใบน้อยมากนะครับมันเลยทำให้ดอกบ๊อบเนี่ยมันเยอะนะครับดอกที่มันอยู่ใต้ตาข่ายชั้น2เนี่ยมันเป็นดอกบ๊อบหมดเลยนะครับในห้องที่1ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าผมก็เลยมาแก้ไขในห้องที่2นะครับผมเคลียร์ใบออกจนเหลือแค่ยอดแค่นี้เลยนะครับต่อ1กิ่งนะครับให้เพื่อนๆดูก็เหลือแค่นี้เลยนะครับใบก็จะช่วยทำให้ดอกป๊อปเนี่ยมันน้อยลงนะครับเพราะว่าดอกข้างล่างเนี่ยมันจะได้โดนแสงที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยดอกที่ผมคิดว่ามันจะเป็นดอกป๊อปนะครับที่มันอยู่ใต้ตาข่ายชั้น1เนี่ยผมจะตัดทิ้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตัดทิ้งยังไงดอกที่มันอยู่ต่ำกว่าตาข่ายชั้น1นะครับอันนี้จะเป็นตาข่ายชั้น1แล้วก็อันนี้จะเป็นตาข่ายชั้น2นะครับดอกที่มันอยู่ต่ำกว่าตาข่ายชั้น1เนี่ยผมตัดออกหมดเลยนะครับทั้งข้างในนะครับทั้งข้างนอกนะครับก็คือตัดออกเรียบนะครับไม่สดเลยนะครับก็คือกะว่าจะไม่ให้มีดอกป๊อปนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีนะครับแต่ว่ามันอาจจะน้อยมากนะครับเพราะว่าในห้องที่1เนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับผมก็เลยต้องทำใจตัดนะครับส่วนระบบน้ำห้องนี้นะครับผมก็ยังใช้เป็นระบบน้ำจากร้าน Vgrow นะครับหรือว่าร้านพี่บ๊อบนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ร้านพี่บ๊อบนะครับเขาเปลี่ยนสีแล้วนะครับก็คือจากก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับ
แต่ว่ามันมีปัญหานะครับก็คือพอเราใช้ไปเนี่ยพอไอตัวข้อต่อมันโดนแสงเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเหลืองนะครับมันก็สวยได้อีกแบบนึงนะครับแต่ว่ามันจะทำให้สีเนี่ยมันดูซีดลงนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยพี่บ๊อบเขาเอาสีใหม่เข้ามาขายแล้วนะครับก็คือสีเขียวน้ำทะเลนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับใน Shopee นะครับสีเขียวน้ำทะเลเนี่ยจะไม่เฟดสีนะครับก็คือจะเป็นสีแบบนั้นไปจนจบเลยนะครับใช้ไปกี่รอบกี่รอบก็ยังเป็นสีเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวแกจะเอาไอ้ตัวนี้มาขายใหม่ด้วยนะครับแกจะเปลี่ยนจากตัวออกแฉกแบบนี้เนี่ยเป็นตัวแบบต่อตรงนะครับซึ่งเราสามารถต่อขึ้นตรงแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะช่วยให้ใช้ระบบน้ำได้ดีขึ้นนะครับผมก็จะใช้ของพี่บ๊อบอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ขอบนี้เนี่ยผมเอากระถางมาลองต้นเยอะมากนะครับให้เพื่อนๆดูว่าห้องถาดนี้เนี่ยทั้งถาดนะครับผมเอามาลองเนี่ยเพราะว่าต้นมันเตี้ยจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่เอาตัวกระถางมาลองต้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ดอกเนี่ยป๊อปหมดนะครับมันอาจจะทำให้ดอกท็อปเราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหานึงนะครับแต่ว่าผมก็เลยเอามาลองให้มันจบๆไปนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยลองเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยต้องลองจริงๆนะครับแล้วก็ดอกตอนนี้เนี่ยให้เพื่อนๆดูนะครับว่าห้องนี้เนี่ยรู้สึกว่าผมโชคดีนะครับเพราะว่าดอกมันม่วงเยอะนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันกลิ่นผลไม้เยอะมากนะครับห้องนี้เนี่ยก็เป็นกลิ่นที่ผมตามหานะครับแต่ว่าผมก็ยังจะคัดฟีโนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะเจอนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยผมจะลงแข่งในงานภูเก็ตนะครับสิ้นปีนะครับจะใช้ปุ๋ยอาร์ติน่านะครับในการลงแข่งก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากให้กำลังใจด้วยนะครับสำหรับการลงแข่งครั้งแรกของผมปีนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่ได้ที่1ก็ขอที่2แล้วกันนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับก็ดอกฝั่งนี้เนี่ยมันออกม่วงเยอะนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูดอกข้างในด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยดอกข้างในเป็นยังไงนะครับห้องเนี่ยมันแคบนะครับห้องนี้ของผมเนี่ยขนาดห้องมันอยู่ที่3.6 × 3 เมตรนะครับอยู่ที่ราวๆนี้นะครับมันก็เลยแคบนะครับแล้วตัวเครื่องดูดความชื้นเนี่ยผมวางได้แค่ตรงนี้นะครับปกติเนี่ยแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆเครื่องดูดความชื้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เราวางให้สูงนะครับให้เราหาอะไรก็ได้นะครับมารองให้มันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราวางเครื่องมันต่ำๆแบบนี้เนี่ยมันจะลดความชื้นได้ไม่ดีมากนะครับแต่ถามว่าลดได้ไหมลดได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะลดได้ไม่ดีมากแต่ถ้าเราเคลียร์ใบเยอะเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราลดความชื้นได้อีกนะครับเพราะว่ายิ่งใบเยอะยิ่งกิ่งเยอะเนี่ยความชื้นมันจะยิ่งสูงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูดอกข้างในกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงทางเดินห้อง2เนี่ยมีอยู่แค่นี้เลยนะครับก็คือมีให้เดินแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนตัวใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะเดินไม่สะดวกหน่อยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยตัวเล็กนะครับผมก็เลยเดินเข้ามาได้ง่ายๆสบายนะครับแล้วก็ผมจะเหลือที่ตรงกลางไว้นะครับก็คือตรงนี้นะครับไว้สำหรับเดินตรงกลางนะครับแล้วเดี๋ยวห้องหนึ่งเนี่ยผมจะหันแนวโครงใหม่นะครับให้มันเป็นแนวนี้นะครับมันจะได้มีที่ตรงกลางให้เราเดินได้ด้วยนะครับสำหรับถาดนี้นะครับผมจะติดเซ็นเซอร์นะครับตัววัดค่าความชื้นในวัสดุปลูกนะครับหรือว่าตัวเพาส์นะครับ VWC นะครับสำหรับไว้วัดค่า EC ในวัสดุปลูกค่าความชื้นในวัสดุปลูกนะครับผมจะติดไว้ในถาดนี้นะครับก็จะติดไว้ตรงนี้เลยนะครับเพื่อวัดนะครับก็ใช้เนี่ยผมใช้มา2รอบแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานดีมากๆนะครับสำหรับตัวนี้ของเพาส์นะครับแล้วก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมอยากได้อีกสักตัวนึงนะครับอยากติดถาดละตัวเลยนะครับแต่ก็รอดูก่อนนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยถามว่ามันแพงไหมมันไม่ได้แพงหรอกครับแต่ว่างบผมมันน้อยนะครับก็เลยต้องรอดูต่อไปนะครับสำหรับถาดนี้นะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากถาดนู้นมากนะครับแค่ว่าถาดนี้เนี่ยต้นมันยืดสูงกว่านะครับแล้วก็ดอกเนี่ยมันเยอะกว่านะครับให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งถาดนี้เนี่ยผมเจอดอกทรงเอเลี่ยนเยอะมากนะครับอันนี้จะเป็นดอกทรงเอเลี่ยนนะครับผมจะเรียกว่าดอกทรงเอเลี่ยนนะครับดอกทรงนี้นะครับให้เพื่อนๆดูดอกทรงนี้เนี่ยคือจบมาเวลาเราตากเสร็จเนี่ยเราไม่ต้องทิมเลยก็ได้นะครับก็คือเอาทั้งนี้เลยนะครับไม่ต้องทิมนะครับผมจะเจอเยอะมากนะครับจะเป็นของค่าย Exotic Genetic นะครับจะมี2สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ละ2ฟีโนก็จะมีตัว Falcon Frozen นะครับแล้วก็จะมีตัว Ruby Grand นะครับ2ตัวนี้นะครับที่ดอกเนี่ยมันเป็นดอกทรงเอเลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ถาดนี้เนี่ยมันสูงมากนะครับต้นเนี่ยมันเลยทำให้ผมเนี่ยต้องท็อปยอดไปเยอะมากนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับผมท็อปยอดไปหลายหัวมากแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นปกตินะครับเวลาเราปลูกเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่อยากท็อปเลยนะครับสำหรับท็อปยอดเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเรายิ่งท็อปเนี่ย
มันยิ่งยืดนะครับยิ่งท็อปมันยิ่งยืดยิ่งท็อปมันยิ่งยืดนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากท็อปเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ท็อปเนี่ยมันไม่โดนแสงนะครับหรือว่ามันชนไฟเนี่ยมันก็ไหม้หมดนะครับแล้วก็จะมีต้นข้างในอีกนะครับที่ผมท็อปยอดอยู่นะครับก็ถาดนี้เนี่ยผมเจอดอกสวยๆก็เยอะเหมือนกันนะครับข้างในเนี่ยจะเป็นดอกทรงที่ผมชอบเลยนะครับดอกเนี่ยจะออกสีชมพูนะครับแล้วก็จะมีช่อนึงนะครับที่ผมตัดหัวทิ้งนะครับก็คือช่อนี้นะครับช่อนี้เนี่ยคือผมจะท็อปยอดนะครับแต่ว่าผมเผลอไปหักแมลงเกินนะครับเลยต้องตัดทิ้งนะครับก็เวลาท็อปยอดเนี่ยระวังด้วยนะครับเอ้ยเวลาซุปเปอร์คอปปิ้งนะครับพูดผิดเวลาเราซุปเปอร์คอปปิ้งเนี่ยระวังกันด้วยนะครับอย่าเผลอไปหักกิ่งมันแรงๆนะครับไม่งั้นมันจะหักนะครับก็ให้เพื่อนๆมาดูดอกฝั่งนี้นะครับซึ่งดอกเนี่ยจะออกเป็นทรงนี้ซะส่วนใหญ่เลยนะครับให้เพื่อนๆดูดอกทรงนี้เนี่ยเราจะทิมง่ายๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมจะเรียกว่าดอกทรงสวรรค์นะครับเพราะว่าเป็นดอกทรงสวรรค์ของนักปลูกนะครับนักปลูกอย่างเราเนี่ยได้ไม่ต้องทิมเยอะนะครับก็คือแค่เอาแปรงปัดเนี่ยก็จบแล้วนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าไตรโคมเนี่ยเยอะมากนะครับสำหรับดอกห้องนี้นะครับซึ่งมาดีกว่าห้องหนึ่งนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าทั้งกลิ่นทั้งสีเนี่ยมาดีกว่าห้องหนึ่งมากนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอแต่ดอกทรงสวรรค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกทรงสวรรค์อีกตัวนึงนะครับซึ่งสีเนี่ยสวยมากนะครับสีเนี่ยมันจะออกเป็นแนวแดงๆชมพูนะครับสำหรับทรงสวรรค์ตรงนี้นะครับดอกสวยมากแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ของค่ายซีจังกี้นะครับ2ตัวนะครับจะเป็นสายพันธุ์บับเบิ้ลกัมมาร์เกอร์นะครับสายพันธุ์ของค่ายซีจังกี้เนี่ยถือว่าดีนะครับแต่ว่าเมล็ดเนี่ยมันอาจจะแพงไปหน่อยนะครับแต่ว่าลองเอามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปคัดในห้อง1ด้วยนะครับผมเอาสายพันธุ์ลอนดอนมาร์เกอร์มานะครับของซีจังกี้นะครับก็รอติดตามมันได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีอาจจะมีแจกเมล็ดนะครับจะแจกเมล็ดของค่ายเรียลรีเลตนะครับก็รอติดตามมันได้เลยนะครับว่ากิจกรรมเนี่ยจะไปแบบไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ในเฟซอีกทีนึงนะครับแล้วก็คัดฟีโดรอบนี้เนี่ยผมเจอทรงดอกแบบที่ไม่เคยเจอด้วยนะครับก็คือทรงลังมดนะครับผมเรียกว่าทรงลังมดละกันเอาง่ายๆอันนี้จะเป็นดอกทรงลังมดนะครับซึ่งมันอยู่เหมือนลังมดจริงๆนะครับให้เพื่อนๆลองสังเกตดูซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เดียวกับตัวนี้นะครับสายพันธุ์เดียวกันเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะออกเป็นเหมือนลังมดเลยนะครับเอาง่ายๆคือเหมือนลังมดอ่ะพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับเหมือนลังมดเป๊ะนะครับสำหรับดอกทรงนี้นะครับแต่กลิ่นเนี่ยถามว่าดีไหมนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับถือว่ามีกลิ่นอยู่ไม่ได้ถึงกับว่าไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็ผมจะแนะนำเพื่อนๆด้วยนะครับเวลาเราจะเช็คกลิ่นนะครับสมมติว่าเราจะเช็คกลิ่นในต้นที่เราปลูกอยู่เนี่ยว่ากลิ่นเนี่ยมันจะไปแนวไหนอะไรยังไงนะครับให้เราเอามือนะครับหรือเอานิ้วนะครับมาลูดตรงใบนะครับที่มันมีไตรโคมติดอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเอามาดมนะครับหรือว่าให้เราจับที่ตัวดอกก็ได้นะครับแล้วก็ให้เราเอามาดมนะครับว่ากลิ่นเนี่ยมันเป็นแนวไหนทางไหนนะครับผมจะใช้เป็นวิธีแบบนี้นะครับในการเช็คกลิ่นแต่ว่าถ้าจะเอาให้ชัวร์เนี่ยเราก็ต้องรอนะครับหลังจากที่เราบ่มเสร็จแล้วนะครับเอาให้ชัวร์เลยนะครับก็คือบ่มเสร็จแล้วมันจะชัวร์นะครับว่ากลิ่นเนี่ยมันดีจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยคือชัวร์ที่สุดนะครับในการเช็คกลิ่นนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมชอบมากอีกตัวนึงนะครับก็คือตัวนี้นะครับไตรโคมมันเยอะนะครับแล้วกลิ่นเนี่ยมันดีด้วยนะครับกลิ่นเนี่ยมันไปทางฟุตตี้นะครับไปทางผลไม้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบตัวนี้มากนะครับแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นของค่ายบ็อกเฮดบัตนะครับตัวนี้ของค่ายนี้เนี่ยผมเอามา10เมล็ดนะครับแต่ว่ามันเป็นสุ่มเพศผมได้ตัวเมียมา4ต้น5ต้นครับแต่ว่าผมเอามาลงในห้องนี้เนี่ย2ต้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาไปลงในห้อง1เพิ่มอีก2ต้นนะครับเพื่อดูฟีโนนะครับว่าฟีโนมันจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับการคัดของผมนะครับผมก็จะพยายามคัดฟีโนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอดอกที่ชอบจริงๆนะครับส่วนดอกตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าช่อที่มันใหญ่ช่อนี้เนี่ยผมทำซุปเปอร์คอปปิ้งไปนะครับมันใหญ่มากนะครับแล้วก็ผมทำซุปเปอร์คอปปิ้งไปเนี่ย2รอบนะครับเกือบทุกช่อเลยนะครับผมทำซุปเปอร์คอปปิ้งไป2รอบนะครับแต่ว่าช่อนี้เนี่ยมันใหญ่มากนะครับแล้วถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะชนไฟนะครับผมก็เลยต้องทำซุปเปอร์คอปปิ้งนะครับให้เพื่อนๆลองสังเกตดูว่ารอบแรกเนี่ยจะเป็นข้อตรงนี้นะครับที่ผมหักออกส่วนรอบที่2เนี่ยจะเป็นตรงนี้นะครับที่ผมหักยอดไว้นะครับก็จำเป็นต้องทำซุปเปอร์คอปปิ้งนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่ทำเนี่ยจะดีที่สุดนะครับเราจะได้ผลผลิตเยอะขึ้นอีกนะครับ
แล้วก็ดอกตรงนี้เนี่ยจะเป็นดอกที่เป็นทรงซานติว่าซะส่วนใหญ่เลยนะครับให้เพื่อนๆดูช่อเนี่ยจะใหญ่มากนะครับสาเหตุที่ผมต้องทำดอก70วันเนี่ยเพราะว่าดอกตรงนี้เลยนะครับมันยังฟูอยู่เลยนะครับก็คือมันยังไม่จบดอกนะครับผมเลยคิดว่ามันอาจจะจบดอกช้านะครับก็เลยต้องทำดอกในระยะเวลา70วันนะครับแล้วก็ต้องลากไอ้พวกนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำดอก70วันไปด้วยนะครับก็รอดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับห้องนี้นะครับแล้วรอดูว่าผลผลิตจะได้เท่าไหร่นะครับสำหรับห้องนี้นะครับอันนี้ผมก็ทำซุปเปอร์คอปปิ้ง2รอบเหมือนกันนะครับส่วนเซ็นเซอร์นะครับเพื่อนๆหลายๆคนถามมานะครับว่าเซ็นเซอร์เนี่ยเราควรไว้ตรงไหนนะครับสำหรับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นวัด VPD นะครับแนะนำให้ไว้กลางถาดตรงนี้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอันเดียวเนี่ยให้เราเอามาไว้ตรงกลางห้องนะครับก็คือตรงกลางตรงนี้นะครับตรงกลางระหว่างโครงเนี่ยจะดีที่สุดนะครับสำหรับเซ็นเซอร์ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ CO2 หรือว่าจะเป็นเซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นอุณหภูมินะครับให้เอามาไว้ตรงกลางถาดหรือกลางห้องเนี่ยจะดีมากนะครับก็สำหรับห้องนี้เนี่ยรอดูนะครับว่าจบมาแล้วเป็นยังไงนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมพาเพื่อนๆมาอัปเดตกันประมาณนี้ละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องสุขากูเวอร์ไฟนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมทิมดอกเลยไม่ก็ยังจะถ่ายนะครับแต่ว่าทิมเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆนะครับหลังจากทิมเสร็จแล้วเพราะว่าในช่วงทิมเนี่ยผมจะไม่ทำอะไรเลยนะครับนอกจากทิมให้เสร็จนะครับรีบทิมให้เสร็จนะครับจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องปกติของผมเลยนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ